ดูข้อนี้กันข้อนี้ข้อ6โจทย์บอกว่าจากรูปจุดใดอยู่ภายในมุม ABC สัญลักษณ์ที่มีหมวกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามุม ABC นะโดยมุมเนี่ยจะมีจุดยอดมุมคือ B และจุดใดอยู่ภายนอกมุม ABC มีใครสงสัยไหมว่ามุม ABC เนี่ยมุมในหรือมุมกลับล่ะมุมนี้หรือมุมกลับต้องเป็นมุมนี้นะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงมุม ABC เนี่ยเราจะหมายถึงมุมที่เป็นมุมข้างในน้อยกว่า180องศาถ้าเกิดว่าเขาจะหมายถึงมุมที่มากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศาหรือที่เรียกว่ามุมกลับเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยเป็นมุมกลับ ABC มาดูเรื่องมุมก่อนดีกว่ามุมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ชนิดที่ต้องใช้บ่อยที่เราเรียกกันบ่อยๆมีมุมแหลมคือมุมที่มากกว่า0องศาน้อยกว่า90องศามุมฉากคือมุมที่มีมุมองศาเท่ากับ90องศาเป๊ะส่วนมุมป้านเนี่ยจะมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาถ้าเท่ากับ180องศาเราจะเรียกว่าเส้นตรงนะต่อมามุมกลับเนี่ยจะเป็นมุมที่มากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศาเพราะถ้าเท่ากับ360องศาเนี่ยเขาจะเรียกว่ามุมรอบจุดโอเคทีนี้อันนี้เนี่ยมุมเนี่ยมันจะใครที่เคยเรียนมามุมเนี่ยมันจะเกิดจากรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเดียวกันในที่นี้จุดปลายของรังสี2เส้นคือ B แต่เขาเขียนย่อโดยการไม่เขียนไอ้เนี่ยไม่เขียนหัวลูกศร2อันนี้มันเป็นรูปย่อโดยมี B เป็นจุดยอดมุมถ้าเขาพูดถึงมุม ABC จะหมายถึงมุมที่น้อยกว่า180องศาคือมุมที่ไม่ใช่มุมกลับถ้าเกิดเขาจะหมายถึงมุมกลับเขาจะต้องเขียนว่ามุมกลับ ABC ให้เรารู้เพราะว่าเราจะไม่สามารถตัดสินใจเองได้โอเคนะสรุปก็คือถ้าเกิดเขาบอกมาแค่มุม ABC เนี่ยให้เรารู้ไว้เลยมันเป็นมุมที่น้อยกว่า180องศาเป็นมุมแหลมหรือมุมฉากหรือมุมป้านก็ได้แต่ว่าต้องน้อยกว่า180องศาทีนี้มุมที่อยู่ภายในมุมจุดที่อยู่ภายในมุมกับจุดที่อยู่ภายนอกมุมเราจะดูยังไงเราจะต่อเส้นรังสีของมันออกไปอย่างที่บอกมุมเนี่ยเกิดจากรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเดียวกันในที่นี้คือจุด B อีกข้างก็คือลูกศรที่สามารถจะยืดต่อออกไปได้นี่เราก็ต่อมันออกไปเป็นรังสี BC ส่วนอันนี้ก็ต่อออกไปเหมือนกันมันทัดหน่อยจะได้ตรงๆอันนี้เรียกรังสี BA นะมุมที่อยู่จุดที่อยู่ภายในมุมเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะห่างแค่ไหนเรารู้ว่ามันห่างเท่านี้แหละแต่เราไม่รู้ว่ามุมเนี่ยมุมมันหมายถึงมุมนี้หรือมุมนี้หรือมุมใหญ่นี้หรือจะเป็นมุมอย่างนี้ไม่ว่าอันไหนก็จะเรียกมุมทางนั้นแล้วก็เป็นมุมเดียวกันด้วยคือมุม ABC เราไม่รู้ว่าพื้นที่มันจะกว้างขนาดไหนแต่มุมเนี่ยจะกว้างเท่ากันต่อมามุมที่อยู่จุดที่อยู่ภายในมุมเนี่ยทีนี้เราเห็นหรือยังว่าจุดไหนบ้างที่อยู่ในมุมเห็นจุดอะไรมั่งจุด Q ใช่ไหมจุด Q เนี่ยอยู่ในมุมคือตรงนี้คืออาณาเขตของมุมหมดเลยออกไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคืออาณาเขตของมุมทั้งหมดนี่เลยโอเคนะอาณาเขตของมุม ABC คือทั้งหมดในนี้คือระหว่าง2แขนเนี่ยคืออาณาเขตของมุมหมดเลยเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ภายในมุมก็คือจุด Q ส่วนจุด P กับจุด R อยู่นอกมุมคำตอบของเราก็คือจุดในมุมคือจุดประกอบไปด้วยจุด Q
อยู่ภายในมุมเนี่ยเราสามารถเขียนด้วยสัญลักษณ์นี้ใส่หมวกให้มันหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้นะ A B C ส่วนจุด P และ R อยู่จะอยู่ภายนอกของมุมนี้ A B C มุม A B C เสร็จจบแล้ว